ยินดีด้วยครับกับทางด้านของศิวกรนะครับโอ้โหพูดถึงเกมการชกในไฟนี้สักนิดหนึ่งการเตรียมพร้อมของเรานี่เป็นไงบ้างโอ้ไฟนี้ผมซ้อมมาอย่างดีครับซ้อมอย่างหนักมากก็เกือบ2เดือนเต็มๆครับผมตั้งใจมากที่ได้มาต่อยวันลุมพินีแบบนี้เพื่อที่แบบต่อยอดไปวันแชมเปี้ยนชิพครับกับโนมเล็กนี่ครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกในชีวิตครับรู้สึกไงมันแปลกดีครับโอ้ใส่คือว่าโดนคือว่าโดนเจ็บๆตรงนั้นครับอาจจะไม่ถนัดเลยว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับแต่ว่าเราถ้าได้ต่อยต่อเนื่องก็มีความเคยชินครับนะกับคู่ต่อสู้รายนี้ธีรศักดิ์ธีรเดชธีรเดชนะฮะเป็นไงบ้างเขาก็เตรียมตัวมาดีครับเขาก็มีดักศอกออกหมัดออกบวกผมเหมือนกันครับอาวุธไหนเลยที่สร้างความพื้นฐานให้กับเราบ้างก็ยกเลขครับผมไปโดนต่อยตาขวาตาคือว่าตามันเริ่มมองไม่เห็นตาขวาตอนแรกครับดีว่าหมดยกแล้วต่อยครับพอหมดยกปุ๊บพี่เลี้ยงสั่งเราว่าอะไรบ้างก็สั่งให้เดินไปหมัดไปขาอย่างเดียวครับก็เดินสู้อย่างเดียวครับก็ไม่มีถอยครับไม่มีถอยสถานการณ์ผ่านพ้นไป2ยกแล้วตอนนั้นยังไงก็ผมได้ปลายยก2เขามีลูกชุดก็เกือบเลื่อนเหมือนกันก็ตอนนั้นมีความมั่นใจมากครับมั่นใจแล้วครับผมยกที่3เป็นไงบ้างครับก็ผมก็เดินต่อครับเดินตลอดก็เดินทุกยกกับพยายามปล่อยให้สนุกให้ถูกใจบอสจัดดีครับผมนะฮะก็ถือว่าวันนี้นี่ประเดิมได้อย่างสวยงามสำหรับการต่อยวันลูมินีครั้งแรกของเราครับผมนะฮะแต่ว่ากว่าที่จะไต่เต้าไปถึงวันใหญ่นี่มันต้องอีกนานในไฟต่อไปนี่อาจเชื่อว่าต้องมองไว้แล้วว่าอยากจะไปไฟเป็นเวทที่เท่าไหร่ดีเอาเวทเท่าไหร่ก็เนี่ยครับ145ปอนด์ 65.8 นะครับก็น้ำหนักที่ถนัดครับผมวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ต่อย65ครับก็เวทนี่แหละครับก็เวทนี่ก็ห่างกันไม่เยอะก็นิดหน่อยครับเล้งยังฮะไฟหน้าอยากเจอใครก็เล็กวอชดีครับผมสู้ทุกคนอยู่แล้วครับทุกคนครับผมมาซ้อมที่ค่าย BK นี่นานยังฮะก็ประมาณ 4-5 ปีแล้วครับ5ปีได้ครับค่ายนี้นี่หายห่วงเรื่องของการฟิตซ้อมอยู่แล้วครับก็มีคู่กรรมคู่ซ้อมเยอะครับโดยรวมวันนี้พอใจผลงานไหมก็ถือว่าต้องกลับไปปรับปรุงพัฒนาอีกเยอะครับก็ต้องมีลูกออกหมัดที่แม่นยำกว่านี้ออกลูกศอกให้เยอะขึ้นครับครับนะวันนี้มีอะไรฝากบอกแฟนๆมั้ยก็วันนี้ก็ผมเสียกรเจตใจก็พี่เคสนใจเลยว่าครับก็ฝากช่วยเชียร์เล็กเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็วันนี้ก็เอาชนะกลับมาฝากให้ได้นะครับนะฮะโวย5ยกนี่คงไม่เอาแล้วมั้งหรือไงก็อยากไปวันลุมพินีมากกว่าอยากเอาติดใจ3ยกแล้วครับผมนะโอเคก็ขอโชคดีแล้วกันครับขอบคุณครับ